หยุดจะไปไหนมุกนี้เก่ามากอยู่เฉยๆเด็กนี่ดีเฮ้ยดิปอยพูดอยู่แล้วไงว่าไม่ใช่เมื่อมองดูท้องฟ้ามีเพียงเมฆดำได้แต่ทำทุกวันให้มันผ่านไปคนมืดมิดคนหนึ่งกับชีวิตที่ไร้ความหมายจนวันที่ได้พบได้เจอกับเธอยาของเธอนั้นทำให้ประหลาดใจจากที่ไร้ทางออกกลับเห็นทางก้าวต่อไปคือเธอใช่ไหมที่เริ่มคุณทำแบบนี้ทำไมคุณอนุรุทธ์ผมต้องการคุณไงเปิดใจที่เคยปิดปัดเมฆดำให้สลายเธอทำให้ท้องฟ้าฉันเป็นสีครามเรามาแต่งงานกันทำให้เส้นทางน่ากลัวนั้นสดใสเดินในอุโมงค์มืดมนเธอคือแสงสว่างส่องทางไปเธอคือกำลังใจทุกอย่างที่มีไม่ว่าวันพรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดแค่เพียงมีเธอข้างกันฉันก็มั่นใจมีดื้อนะไม่งงเลยนะทำไมนะถึงไม่บอกรักแล้วก็ไม่ต้องยิ้มแบบนี้ให้ใครเลยนะหึงเหรอไม่ได้แค่หึงหรอกหวงด้วยดูดาตรงนั้นสิมันเรียงกันเป็นรอยยิ้มรีบกลับมาเร็วๆนะหลังสัญญาว่าจะรอว่าจะรแล้วก็อยากซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเหมือนที่ผมรู้สึกกับคุณไม่เคยเปลี่ยนคนไข้มีอาการความจำเสื่อมต้องช่วยเธอฟื้นฟูความทรงจำฉันก็เริ่มชักอยากรู้เร็วๆซะแล้วสิว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่เมื่อก่อนแกต้องเป็นแกต้องเป็นแม่ครัวอร่อยหนูมีหน้าที่ใหม่แล้วนะไม้กันหมาคุ
ไม่ต้องมาสะเออเรียกฉันว่าแม่แต่วันที่ผ่านมาคุณแม่ตอแหลฝนตกติดกระท่อมจูบกันจึกจึกจึกบ้ามันก็ต้องมี18บวกบ้างสิคะยกระดับความแซ่บความนวดค่ะนี่เมียเองจะอุ้มไปขึ้นสวรรค์นะจ๊ะโทรศัพท์คุณรุดสั่นอะไม่ใช่โทรศัพท์กูว่าเห็นไม่ได้พกโทรศัพท์เพชรฆาตจันเจ้าเริ่ม22มกราคมนี้คือผมรอเหรอ